สร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับรูปร่างตามตัวอย่างมีรูปมาให้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม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 เราก็จะต้องทำการสร้างนะคะก็คือวาดให้เหมือนกับแบบนี้เลยค่ะรูปแรกเราก็ต้องวาดอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมต่อไปรูปสามเหลี่ยมต่อไปรูปสี่เหลี่ยมต่อไปรูปสามเหลี่ยมต่อไปรูปสี่เหลี่ยมต่อไปรูปสามเหลี่ยมต่อไปรูปสี่เหลี่ยมต่อไปรูปสามเหลี่ยมเราก็จะได้แบบรูปซ้ำนะคะที่มีรูปร่างเหมือนกันดังภาพค่ะสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับรูปร่างตามจินตนาการให้เราสร้างแบบรูปซ้ำเกี่ยวกับรูปร่างนะคะก็คือให้มีรูปร่างเหมือนกันเราวาดวงกลมสี่เหลี่ยม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 เราก็จะได้แบบรูปซ้ำเกี่ยวกับรูปร่างดังภาพค่ะ